โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้หัวข้อที่จะสอนจะเป็นในหัวข้อ Laboratory Aid in Oral Medicine and Oral Diagnosis นะครับอยากจะเริ่มต้นจากการที่ก่อนที่จะส่งการตรวจเพิ่มเติมตามห้องปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาต้องได้ผ่านกระบวนการ Diagnosis Method นะครับไล่มาตาม Diagnosis Sequence ครับคือคงต้องเริ่มต้นจากการซักประวัตินะครับ Chief Complaint Patient Illnessนะครับ past medical dental history รวมถึง habit นะครับอันนั้นก็จะได้ข้อมูลจากการซักประวัติหลังจากนั้นก็จะผ่านการตรวจนะครับทั้ง extra oral intra oral นะครับข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติและตรวจทั้งหมดเนี่ยเราจะนำมาประมวลนะครับ analyze ออกมาให้ได้เป็นการวินิจฉัยโรคทางคลินิกและการวินิจฉัยแยกโรคเมื่อเราได้ differential diagnosis หรือการวินิจฉัยแยกโรคเราถึงมาพิจารณาว่าการวินิจฉัยแยกโรคเหล่านั้นจำเป็นจะต้องอาศัยการตรวจเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ต้องนำมางั้นเราจะไม่ส่งแลบก่อนที่เราจะได้ differential diagnosis นะครับงั้นการตรวจบางอย่างอาจจะไม่จำเป็นหรือบางตรวจบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยอาจจะคนไข้อาจจะสูญเสียประโยชน์นะครับแล้วมันก็จะมีทั้ง over investigation และ under investigation ถ้าเกิดว่าไม่ได้พิจารณาหรือไม่ได้วาง differential diagnosis ก่อนนะครับมาดูการตรวจเพิ่มเติมที่เราใช้นะครับในคลินิกเวชศาสตร์ช่องปากครับสกรีนที่ใช้บ่อยนะครับในกลุ่มงานทางด้านโลหิตวิทยานะครับก็จะมีการตรวจ CBC นะครับก็จะมีการตรวจฮีโมโกลบินฮีมาโตคิตไปเซลคาวด์ดิฟเฟอเรนเชียลไวท์เซลคาวด์การทำบีดดิ้งสตาร์ตี้ต่างๆเช่น PT PTT INR และบีดดิ้งไทม์นะครับการส่งตรวจประเมินระดับน้ำตาลภายในกระแสเลือดการตรวจฟาชิ่งบัตชูการ์และการสกรีนเฮปาไทติสการตรวจที่เราจะใช้บ้างนะครับก็น้อยลงกว่าเทสที่กล่าวเบื้องต้นนะครับกรณีที่โบนลีมีโบนลีชั่นเราอาจต้องหาเจาะเลือดเพื่อหาปริมาณของแคลเซียมฟอสฟอรัสและอัลคาไลฟอสฟอเตสการตรวจหาค่าอิริโทไซเซตเมนทาลีเรทนะครับการสกรีนซิฟิลิสและการสกรีน HIV ครับแล้วก็เทสแลรีออเดอร์อันนี้ก็คือต้องพิจารณานะครับจะใช้แค่บางกรณีนะครับอย่างเช่นการตรวจเอนไซม์ของตับนะครับการตรวจ liver enzyme นี่ก็ต้องพิจารณาในกรณีที่ต้องให้ยาในกลุ่มที่มี hepatotoxicity นะครับอันนี้อาจจะต้องคอนเซิร์นอาจจะมีการมอนิเตอร์ค่าแลบเหล่านี้นะครับการตรวจค่าบิลิรูบิน reticulocyte count แล้วก็ creatinine และ BUN นะครับมาดูค่าคอมพิวต์บัตรเขานะครับตัวที่เราจะตรวจก็จะมี red blood cell count นะครับค่าฮีโมโกลบิน hemoglobin นะครับเห็นว่าปริมาณคอมพิวต์บัตรเขานี้จะเพิ่มขึ้นนะครับในคนไข้ที่เป็นโพลิไซทีเมียนะครับแล้วก็จะดีครีสในค่าที่เป็นในคนไข้ที่เป็นแอนีเมียอันนี้สำหรับเรดบัตเซลนะครับจะเห็นว่าในการตรวจเรดเซลเขาก็จะได้เฉพาะปริมาณนะครับแต่ถ้าเราต้องดูลักษณะของเม็ดเลือดด้วยนะครับเราก็ต้องมาทำเพอริฟิลัลบัตเซียเพิ่มนะครับเพอริฟิลัลเซียจะได้ไซส์และเชฟของทั้งเรดบัตเซลแล้วก็ไวบัตเซลหรือลิวโคไซต์นะครับแล้วเราสามารถจะบอกถึงชนิดของอนีเมียได้นะครับเราสามารถที่จะ identify โรคมะเร็งของเม็ดเลือดขาวได้อันนี้ก็เห็นถึงลักษณะของ normal blood smear นะครับยกตัวอย่างของคนไข้ที่เป็นลิวคีเมียนะครับอันนี้เป็น peripheral blood smear ในคนไข้ที่เป็นลิวคีเมียนะครับในเคสที่เป็น chronic myelocytic leukemiaค่า red blood cell index หรือ indices นะครับอันนี้จะสามารถบ่งบอกชนิดของอนีเมียได้นะครับค่า MCV จะเป็นค่า volume นะครับของ red blood cell ก็จะดูขนาดนะครับว่าใหญ่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะครับ MCS อันนี้จะดู hemoglobin content ก็จะดูว่าเป็น hypo หรือ hyperchromic นะครับและ MCSC นะครับจะเป็น concentration ของ hemoglobin ในอัตราส่วนต่อ100 ml ของประนั้นค่า red blood cell index เนี่ยจะสามารถบ่งบอกชนิดของ type ของอนีเมียได้นะครับในคนไข้ที่มีสภาวะ iron deficiency anemia นะครับคนไข้จะมี peripheral blood smear ผลตรวจก็จะเป็น microcystic นะครับขนาดของเม็ดเลือดจะลดลงนะครับแล้วก็ hypochromic ก็คือการติดสีก็จะจางลงนะครับแต่ค่า lab เหล่านั้นไม่ได้เป็นค่ามาตรฐานในการบ่งบอกสภาวะ ion deficiency นะครับแล้ว lab ที่จะบ่งบอกถึงสภาวะ ion deficiency เนี่ยจะมี lab สามารถจะตรง lab ดังต่อไปนี้ได้นะครับ
คือค่าซีเรียมไอออนจะลดลงนะครับทรานสเฟอร์ลินนะครับที่เป็นโปรตีนที่จะทรานสเฟอร์หรือว่าเคลื่อนย้ายไอออนจะเพิ่มขึ้นนะครับค่าทรานสเฟอร์ลินซาตูเรชันจะลดลงครับค่าเฟอร์ดินตินที่เป็นไอออนไบดิ้งโปรตีนจะลดลงในคนไข้ไอออนดีฟิซิเอนซ์อนีเมียนะครับค่าโซลูเบิลทรานสเฟอร์ลินรีเซพเตอร์จะเพิ่มขึ้นครับค่าซีเรียทีโปรตีนจะปกติและค่าอิลิโชโปรตีนจะเพิ่มขึ้นอันนี้จะเป็นค่าแลบที่จะเป็นตัว analyze นะครับเพื่อบ่งบอกสภาวะ ion deficiency anemia แต่เห็นว่าแลบที่ค่อนข้างที่จะมีสเปกและเซนและมีความจำเพาะเจาะจงต่อการประเมินสภาวะ ion deficiency นะครับก็จะมีค่าที่เรียกว่า TIBC นะครับหรือเรียกว่า total ion binding capacity จะเป็นบัตร capacity ที่จะ bind ion กับ transferrinจะเห็นว่า TIBC จะเพิ่มขึ้นในคนไข้ ion deficiency anemia นะครับแล้วแลบที่ specific indicator มากที่สุดสำหรับการตรวจสภาวะ ion deficiency ก็คือการตรวจค่าที่เราเรียกว่า ion saturation index หรือมีชื่อหนึ่งว่า transferrin saturation index จะเห็นว่าค่า ion saturation index จะเป็น ratio ระหว่าง serum ion กับ TIBC ครับแล้วคนไข้ที่มีค่าอยู่ในสภาวะ ion deficiency anemia ในซีเรียมไอออนจะลดลงนะครับในขณะที่ TIBC จะเพิ่มขึ้นนะงั้นสัดส่วนของซีเรียมไอออนต่อ TIBC เนี่ยเมื่อต่ำมากเท่าไหร่ก็จะบ่งบอกความรุนแรงของภาวะ ion deficiency anemia มากเท่านั้นนะครับ erythrocyte sedimentary rate เนี่ยเป็นแลบที่ค่อนข้างจะ non specific นะครับคนไข้สูงอายุก็จะมีค่า ESR prolonged ได้โรคเกี่ยวข้องกับพวก tissue destructioninfection trauma และ malignancy จะสามารถตรวจพบค่า erythrocyte sedimentary rate ที่เพิ่มขึ้นได้นะครับหรือมีพบหรือว่ามีการ increase ESR ได้นะครับยกตัวอย่างโรคเหล่านี้นะครับสภาวะ anemia สภาวะพวก inflammation นะครับ infection อย่างเช่น TB นะครับโรคของพวก rheumatoid SLE นะครับรวมถึง malignant disease นะครับนั้น ESR เดี๋ยวบางครั้งเราก็จะส่งorder add ไปกับโรคในกลุ่มที่เราต้องการ evaluate โรคพวก autoimmune ต่างๆนะครับสงสัยเป็นพวกรูมาตอย SLE บางทีเราก็จะ add ค่า ESR เพิ่มเข้าไปนะครับ white cell count นะครับก็จะอยู่ค่าปกตินะครับจะ 4,500 นะครับถึง 11,000 เซลล์ต่อ mm กำลัง3นะครับ white cell count จะเพิ่มขึ้นในคนไข้ที่เป็นลิวคีเมีย polycythemia แล้วเมื่อมี infectionอันนี้จะเน้นในกลุ่มพวก bacterial infection แต่ในขณะที่ white cell count จะต่ำลงในคนไข้ที่เป็น viral infection สภาวะ aplastic anemia และ dux reaction เมื่อเราส่ง white cell count เราก็จะมาแยก differential white cell count นะครับเพื่อดูสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ของ neutrophil lymphocyte monocyte eosinophil และ basophil นะครับการตรวจ bleeding study นะครับเราก็จะตรวจcoagulatory pathway นะครับทั้ง2 ส่วนนะครับทั้ง intrinsic และ extrinsic pathway นะครับจะเห็นว่าค่าใน pathway ของ intrinsic pathway เราจะใช้การตรวจ PTT นะครับเป็นตัวประเมินนะครับในขณะที่การตรวจหรือประเมิน extrinsic pathway นะครับเราจะใช้ PT หรือ INR เป็นตัวประเมินค่า bleeding time จะเป็นตัวบอกถึงปริมาณรวมถึง quality ของ platelet นะครับงั้นคนไข้จะมี prolonged bleeding time ในคนไข้ที่มีplatelet ที่ต่ำนะครับสภาวะ thrombocytopenia คนไข้ disseminated intravascular coagulation คนไข้ von Willebrand disease นะครับอันนี้ quality ของ platelet จะเปลี่ยนไปหรือยาถึงพวก anti-platelet ที่ทำให้ quality ของ platelet เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นพวก aspirin รวมถึง NSAID ในกลุ่มพวก classical NSAID prolonged PT นะครับจะค่า prothrombin time จะเพิ่มขึ้นในคนไข้ที่ขาดวิตามิน Kนะครับอาจจะมาจากคนไข้มีปัญหา malabsorption หรืออาจจะมาจากคนไข้ที่ on warfarin อยู่นะครับรวมถึงคนไข้ในกลุ่มพวก liver disease รวมถึงคนไข้ในกลุ่มพวก disseminated intravascular coagulation นะครับค่า prolonged PTT นะครับจะพบในคนไข้ที่ใช้ heparin นะครับเป็นสารห้ามเลือดนะครับเป็นยาในกลุ่มพวก anticoagulant นะครับคนไข้ในกลุ่มพวก antiphospholipid antibodyนะครับรวมถึงคนไข้ในกลุ่มพวก coagulation factor deficiency อย่างเช่นคนไข้ hemophilia การตรวจพวกบัตร chemistry รวมถึง electrolyte ก็จะมีการตรวจค่าแคลเซียมนะครับแคลเซียมจะสูงขึ้นนะครับในคนไข้ในกลุ่มพวก hyperparathyroidism นะครับ malignancy of bone Paget disease
คนไข้ไฮเปอร์วิตามินดีนะครับในขณะที่แคลเซียมจะลดลงในคนไข้ในกลุ่มที่เป็นไฮโปพาราไทรอยดิซึมคนไข้วิตามินดีเดฟิเชนซีนะครับรวมถึงคนไข้ที่มีปัญหาพวกมาลอับซอร์ปชันทำให้การลดการดูดซึมของแคลเซียมลงนะครับฟอสฟอรัสจะเพิ่มขึ้นในคนไข้รีนัลดิซีสไฮโปพาราไทรอยดิซึมและไฮเปอร์วิตามินดีในขณะที่ปริมาณจะพบต่ำลงในคนไข้ที่เป็นไฮเปอร์พาราไทรอยดิซึมและวิตามินดีเดฟิเชนซีนะครับเมื่อตรวจแคลเซียมฟอสฟอรัสเราก็จะแอดค่าอัลคาไลน์ฟอสฟาเตสไปเพิ่มเข้าไปนะครับการประเมินระดับน้ำตาลภายในเลือดนะครับเราก็โดยเฉพาะประเมินค่าของคนไข้ในความรุนแรงของสภาวะไดเบติกนะครับเราก็จะตรวจเป็นค่าฟาชิ่งบัตกลูโคสหรือฟาชิ่งบัตชูการ์ครับซึ่งเห็นว่าระดับน้ำตาลในเลือดจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่คนไข้ที่เป็นเบาหวานคนไข้ที่เป็นคุชชิ่งนะครับรวมถึงคนไข้ที่เป็นได้รับสเตียรอยด์อินเทคนะครับแต่จะต่ำลงในคนไข้ไฮโปอะดรีนาลิซึมอย่างเช่นคนไข้แอดดิสันดิซีสรวมถึงคนไข้ที่เป็นไฮโปพิทูอิตาลิซึมแลบที่เพิ่มเติมนะครับเพื่อหาสภาวะกลูโคสอิมแพร์เมนต์ได้แก่การตรวจกลูโคสทอลิแลนซ์เทสนะครับจะเห็นว่าระดับกลูโคสเนี่ยเมื่อให้ไปเนี่ยสภาวะเมื่อเรามีการเจาะนะครับจะเห็นว่าglucose tolerance test เนี่ยจะ return to normal ภายใน2ชั่วโมงนะครับระดับน้ำตาลจะต้องควรจะ return to normal ในภายใน2ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้แลบที่ค่อนข้างที่จะ sensitive ค่อนข้างสูงนะครับในการประเมินสภาวะ glucose impairment ได้แก่การตรวจค่า hemoglobin A1C นะครับหรือว่าเป็น glycolate hemoglobin นะครับฮีโมโกลบิน A1C เราจะเป็นตัววัดปริมาณของไกลเกตฮีโมโกลบินในช่วงเวลา120 day period นะครับจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยที่เป็นกลุ่มของเบาหวานนะครับที่อยู่ในช่วงที่อ่อนยานะครับเราต้องมีการประเมินคนไข้เนี่ยก็คือจะมีแนะนำว่าให้ตรวจค่าของฮีโมโกลบิน A1C ร่วมด้วยบัตรเทสสำหรับ renal failure นะครับเราก็จะตรวจยูเรียครีเอทินีน BUN นะครับจะเห็นว่า BUN เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับในคนไข้ที่เป็น renal failure รวมถึงพวก metabolism abnormality ต่างๆนะครับเราก็จะตรวจพวก uric acid นะครับเพื่อประเมินสภาวะ gout renal failure และ leukemia liver function test นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะต้องการใช้ยานะครับที่มี hepatotoxicityนะครับหรือยาที่มีผล impair liver function นะครับหรือต้องการประเมินคนไข้ที่มีปัญหาพวก bleeding disorder นะครับบางทีเราก็จะประเมินเราก็จะตรวจค่าของ liver function test นะครับซึ่งจะประกอบด้วยการตรวจ serum bilirubin การตรวจ alkaline phosphatase นะครับการตรวจ enzyme LDS และ SGOT SGPT นะครับการ screen พวก viral hepatitis ยกตัวอย่างเช่น Hep B surface antigenหรือแฮปาไทติสแอนติบอดีไตเตอร์รวมถึงการตรวจค่าโปรทอมบินไทม์มายกตัวอย่าง common oral lesion นะครับที่อาจจะเป็นต้องนำการตรวจเพิ่มเติมท่องปฏิบัติการมาใช้นะครับประกอบช่วยในการวินิจฉัยโรคมาดูโรคกลุ่มแรกนะครับที่กลุ่มพวก viral infection จะยกตัวอย่างโรคที่พบบ่อยได้ก็เฮอร์ปีส simplex infectionจะเห็นว่าในปัจจุบันเราให้การวินิจฉัยโรคเฮอร์ปีส simplex infection เนี่ยโดยการซักประวัติและการตรวจนะครับในช่องปากเป็นหลักนะครับและแดกโดซิสจะมาจากคลินิคอลเป็นหลักนะครับแลบที่สามารถจะแอดได้นะครับอย่างเช่นการทำไซตอลิคอลเซเมียเพื่อหาที่เราเรียกว่าแซงเทสนะครับก็อย่าลืมครับตุ่มน้ำใสต้องยังไม่แตกทำให้ตุ่มน้ำแตกนะครับแล้วเอามาเซเมียนะครับเพื่อหาเซลล์ที่เรียกว่าเป็นแสงเซลล์นะครับซึ่งเป็นเซลล์ที่มีการติดเชื้อไวรัสนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าแสงเทสนะครับเพื่อตรวจหา viral infected cell นะครับการตรวจ direct immunofluorescence นะครับจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อในกลุ่มของ herpes simplex infection การทำ viral culture นะครับรวมถึงการตรวจทางด้าน serology นะครับก็ตรวจ antibody ต่อ herpes simplex infection เห็นว่าแลบเหล่านี้เนี่ยในการวินิจฉัยโรคคนไข้ในทั่วไปเราไม่ได้ค่อยได้ใช้แลบเหล่านี้เท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องไว้ใช้สำหรับงานวิจัยนะครับหรือการที่จะมีความจำเป็นจะต้องยืนยันทางกฎหมายนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับคนไข้หญิงไทย16ปีมาด้วยการมีแผลที่เหงือกเจตว่าคนไข้เคสนี้เนี่ยชัดเจนว่าให้ประวัติว่าก่อนที่แผลมีแผลเนี่ยคนไข้มีอาก
การนำนะครับไม่ค่อยสบายนะครับรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับมีไข้ตับๆนะครับแล้วคนไข้มีอาการแสบร้อนในช่องปากก่อนที่ตุ่มน้ำใสจะเกิดขึ้นรอยโรคเพิ่งเป็นมา3วันนะครับแล้วเคยให้ประวัติว่าเกิดแผลลักษณะนี้มาก่อนนะครับนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยสามารถวินิจฉัยอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีแผลเป็นเล็กๆๆนะครับที่เหงือกมีเหงือกเสียบวมนะครับพักกลัสเดโพซิตนะครับคนให้ประวัติว่ามีตุ่มน้ำเล็กๆเนี่ยแตกออกแล้วทำให้เกิดแผลนะครับรอยโรคก็จะเจอที่เหงือกและที่เพดานซึ่งจะเห็นว่าการวินิจฉัยโรคเคสเนี่ยข้อมูลทางคลินิกรวมกันได้ที่ได้จากการซักประวัติแล้วข้อมูลลักษณะทางคลินิกทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะเพียงพอในการดูแดกโนซิสนะครับคนไข้ว่าเป็น recurrent herpes simplex infectionนะครับหรือ recurrent herpetic gingival stomatitis ในเคสเนี่ยไม่มีความจำเป็นจะต้องส่งแลบปราทริเอตใดๆนะครับเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคเป็นคนไข้เฮอร์ปีเลเบลิสเป็นคนไข้สองรายนี้นะครับก็คือที่ข้อชัดเจนนะครับแต่มีรูปข้างล่างนี่ต้องพึงสังวรนิดนึงว่าถ้าเฮอร์ปีเลเบลิสเป็นแล้วรุนแรงนะครับเห็นว่ามีการบวมค่อนข้างมากนะเขาแค่มีการเจ็บปวดค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีผลทางด้านความสวยงามเนี่ยสภาวะพวกอิมมูโนซัพเพรสชันหรือถึงอิมมูโนคอมโพมิสอาจจะเป็นต้องประเมินในคนไข้ลูกในเฮอร์ปีเลเบลิสลูกข้างล่างนี้ครับอันนี้เป็นเคสเฮอร์ปีในคนไข้อิมมูโนคอมโพมิสนะครับป่วยติดเชื้อ HIV เคสต่อไปนะครับจะเป็นผู้ป่วยหญิง35ปีนะครับมาด้วยอาการเจ็บที่เหงือกนะครับก็จะพบลักษณะของแผลนะครับเป็นลักษณะของแผลรวมถึงมีลักษณะคล้ายๆกับแกนูโลมานะครับหรือแกนูโลมาตัสลีชันคนไข้ปฏิเสธโรคทางระบบนะครับคนไข้เนี่ยให้ประวัติว่าเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งนะครับลักษณะของคลินิคอลที่เป็นลักษณะมีเหงื่อลักษณะเป็นบวมนะครับเป็นเหมือนลักษณะเป็นแกนูเลชันนะครับร่วมกับมีแผลเนี่ยค่อนข้างจะให้การวินิจฉัยแยกโรคไปใน2กลุ่มนะครับคือไม่เป็นพวกแบคทีเรียก็จะเป็นพวกในกลุ่มพวกทูเบอร์โคโลซิสนะครับอาจจะเป็นพวกดิฟฟังกอลอินเฟคชันเคสนี้ก็เป็นคนไข้ที่เป็นทูเบอร์โคโลซิสนะครับเห็นว่าออรัลทูเบอร์โคโลซิสเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็อาจจะเจอได้ในคนไข้พวกอิมมูโนคอมโพไมส์นะครับและส่วนใหญ่ทูเบอร์โคโลซิสที่เจอในช่องปากจะสแกนเดอรี่มาจากรอยโรคที่ปอดนะครับนั่นแหละบริษัทเอทที่จำเป็นจะต้องออเดอร์ในคนไข้รายนี้นะครับต้อง medical consultation เพื่อส่งเอ็กซเรย์การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจนะครับอันนี้ต้องตัดจากเยื่อมุกช่องปากนะครับหลังจากนั้นชิ้นเนื้อเนี่ยก็ต้องเอาไปย้อมนะครับซิลนิวสันหรือไฟสเตนเพื่อหาเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์โคโลซิสนะครับหรือการทำพวกอินตราเดอร์มอลเทสคือการทำแมนท็อกเทสนะครับทูโบทูอินเทสหรือไทเทสอันนี้ก็ภาพเช็คเอ็กซเรย์นะครับให้เห็นว่าคนไข้เนี่ยจะมีคลาสสิฟิเคชันในปอดในเคสของคนไข้ที่เป็น TB นะครับการย้อมซิลนิวสันสเตนนะครับไม่ว่าจะย้อมเป็นสปูตที่สปูตุ้มหรือย้อมจากที่ตำแหน่งชิ้นเนื้อที่เราตัดมาเนี่ยเพื่อย้อมหาเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์โคโลซิสนะซิฟิลิสนะครับแลบที่เราทำได้เราหาจะสามารถตรวจเลือดนะครับเจาะเลือดไปหาเอาซีรั่มไปตรวจแอนติบอดีต่อทีโปนิมาพาลิดัมครับหรือสแคปรอยสเปซิเมนมาจากตำแหน่งที่มีรอยโรคนะครับแล้วก็ทำดาร์กฟิลด์เอ็กซามิเนชันนะครับหรือว่าเอามาทำสเปเชียลสเตนที่แนะนำได้แก่ซิลเวอร์สเตนหรือทำอิมมูโนโลจิกเฮปเลชันนะครับอันนี้เป็นดาร์กฟิลด์เอ็กซามิเนชันนะครับให้เห็นเชื้อสไปโรคีดของทีโปนิมาพาลิดัมเคสต่อไปนะครับยกตัวอย่างคนไข้ชายไทย45ปีมาด้วยอาการแสบร้อนที่เพดานนะครับจากการตรวจทางคลินิกนะครับพบว่ามีรอยโรคสีขาวนุ่มนะครับขูดออกนะครับขูดออกแล้วเป็นลักษณะของรอยแดงอยู่ข้างใต้คนไข้มีอาการแสบร้อนร่วมด้วยนะครับนี่เป็นเคสของคนไข้ที่มีลิ้นเลี่ยนนะครับหรือที่เรียกว่ามีเดียนลอมบอยกอสเซติสเคสที่เป็นเคสของ Candida Associated Danger Stomatitisเห็นว่าคนไข้มีรอยแดงนะครับที่ตำแหน่งเนื้อเยื่อที่รองรับฟันปอร่วมกับมีการมีลำแพดเดนทอลแคลิสและสภาวะไม่ว่าจะเป็นในรอยโรคสีขาวขูดออกรอยแดงที่ลิ้นรวมถึงรอยแดงที่เนื้อเยื่อที่รองรับฟันปอเป็นอาการสแตทคลินิกของคนไข้ที่เป็นออรัลแคนดิเดซิสแลบลาทอริเอทที่สามารถออเดอร์ได้นะครับก็จะมีการทำเอ็กซ์โฟลิเอทีฟไซโตโลจีคือการทำสเมียส่วนตัวในแนะนำให้สเมียในคนไข้ที่มีสูตรโดมิเบนัสไทป์นะครับแต่อโทฟิกไทป์เนี่ยอยากให้เลือกเป็นเทคนิคคัลเจอร์ที่มีสเปกและเซนส์สูงกว่า
ได้แก่ technique of lens imprint หรือ salivary culture หรือการทำ swab นะครับแลบที่มี specificity และ sensitivity สูงจะ2แลบก็จะมี oral lens กับ imprint นะครับหรือการเจาะเลือดเอาซีรัมไปตรวจ antibody titer ต่อ candida species มาดูแลบนิดนึงนะครับ imprint culture เนี่ย modify มาจาก technique ของ Arendorf และ Walker ในปี1979นะครับ sterile foam pad จะเตรียมไว้นะครับเราจะเตรียมไว้ประมาณ4ชิ้นนะครับขนาด 2.5 คูณ 2.5 นะครับจะเก็บไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการที่จะตรวจนะครับ60วินาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเอาโฟมแพดเนี่ยมาวางไว้บนเซปหลอดอากาศเพดนะครับอินคูเบตที่37องศาเซนเซียส8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเอาฟองน้ำออกอินคูเบตต่ออีก48ชั่วโมงเห็นว่าเทคนิคจะ modify มาจาก Arendorf และ Walker นะครับของ Arendorf Walker เนี่ยจะต้องมีการดิฟสเตอร์ไลฟ์โฟมแพดไปที่เซปหลอดโซลูชันก่อนนะครับแต่อันนี้เราก็ตัดขั้นตอนนั้นไปนะครับก็จริงๆแล้วแลบก็ค่อนข้างจะได้ผลนะครับในเทคนิคที่ modify มานี้มาดูเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีกรองน้ำขนาดมาตรฐาน 2.5 คูณ 2.5 นะครับตัดทิ้งไว้แล้วก็ใส่ไปในแพ็คฆ่าเชื้อไว้นะครับมี selective และ specific มี specific media สำหรับการเพาะเชื้อราได้แก่ scapula agarpate นะครับมีตะเกียงนะครับมี incubatorเซปโลดอากาเพจจะเป็น selective media นะครับสำหรับ culture เชื้อรานะครับเนื่องจากว่าเพจมีความเป็นกรดค่อนข้างที่จะมีเดียค่อนข้างเจอที่จะค่อนข้างจะมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียนะครับรวมถึงเราจะมีการแอดพวกแอนตี้แบคทีเรียลงไปด้วยนะครับงั้นเซปโลดเนี่ยค่อนข้างจะ specific นะครับต่อการโกรทของเชื้อราแล้วเราก็จะดูลักษณะของวิธีการวิธีใช้โรคนี่เราจะดูจาก colony morphology เป็นหลักนะครับงั้น colony ก็จะเป็นวงกลมนะครับหรือวงรีนะครับสีขาวขุ่นออกครีมนะครับเป็นคอนเวกนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวเทคนิคสวอปนะครับก็เราก็จะเทคสวอปนะครับแล้วก็จะใส่ไปในหลอดที่มี PBS หรือ Phosphate Buffer Saline หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องเอามาทำที่ห้องปฏิบัติการต่อนะครับก็คือจะอินอคูเลทที่ Acephalot Page นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อินคิวเบตต่ออีก48ชั่วโมง37องศาเซลเซียสเห็นว่าสวอปเองเนี่ยเป็นเทคนิคที่เราตรวจได้แค่เขาเรียกว่าเป็นเซมิควอนติฟายนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเกรดดิ้งไม่สามารถจะนับจำนวนเป็นโคโลนีได้นะครับจะบอกได้แค่ว่าโนโกรดไลท์โกรดวอเตอร์เลดโกรดหรือเฮลฟิกโกรดนะครับยังไม่สามารถจะหาตัวเลขไปเข้าสแต็กได้นะครับก็หาได้แต่ปริมาณค่าคร่าวๆแล้วเอามาเกรดดิ้งนะครับคือถ้าจะเอาไปเข้าสแต็กก็จะเอาเกรดไปเข้าสแต็กนะครับถ้าจะทำวิจัยเห็นว่าคลินิเชียนแต่ละคนก็คงสามารถเก็บเชื้อมาไม่ได้ปริมาณเท่ากันนะครับไม่ว่าจะสโตกในการเอามาจากในปากรวมถึงตอนที่เรามาสติ๊กเพดนะครับยังก็ไม่ใช่แลบที่น่าจะเอามาทำงานวิจัยเทคนิคออโรลินส์เองเนี่ยเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะมาตรฐานในการตรวจหาปริมาณเชื้อทั้งหมดนะครับอาจจะอิมพิ้นนะครับอิมพิ้นสามารถดูตำแหน่งได้หรือที่เราอยากสนใจตำแหน่งเพดานที่กับแก้มที่ลิ้นครับแต่ออโรลิ้นนี่จะเก็บเป็นโฮนะครับก็จะให้กดไข้บ้วน10มิลลิลิตรนะครับของฟอสเฟตวัฟเฟอร์เซไลน์นะครับ1นาทีกลัวแล้วเสร็จแล้วเนี่ย1นาทีเนี่ยให้บ้วนคืนในคอนเทนเนอร์หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเอามาลงการศึกษาเฉพาะนะครับในห้องแลบทีนะครับเห็นว่าเทคนิคออโรลิ้นเองเนี่ยสามารถควอนติไทquantify number เป็น colony forming unit ได้ครับซึ่งจะเป็น lab ตัวเดียวนะครับที่ค่อนข้างจะหาปริมาณของเชื้อทั้งปากได้นะครับก็น่าจะเป็นเทคนิคที่มาตรฐานในการศึกษาทางด้านงานวิจัยแล้วก็เทคนิค2เทคนิคที่มีมาตรฐานนะครับคือไม่ว่าจะเป็น imprint หรือ oral lens เนี่ยพี่ว่าส่วนตัวเนี่ย imprint เองก็หาปริมาณได้นะครับแต่ต้องไม่หาเป็น whole microorganism นะครับไม่ได้หาเชื้อราทั้งปากนะครับแต่จะหาได้เป็นปริมาณนับเป็นโคโลนีต่อพื้นที่ของฟองน้ำครับแล้วแต่ว่าข้อดีของ imprint คือเลือกตำแหน่งได้นะครับเราสนใจจะเก็บตำแหน่งไหนเราบอกได้ว่าลิ้นมีว่าเขามีโคต้าไม่มีตำแหน่งไหนมีตำแหน่งไหนไม่ดีได้แต่การที่ออร์ลิ้นจะเก็บไปในภาพรวมอันนี้เป็นเทคนิคการทำสเมียร์นะครับแล้วก็ย้อม PAS นะครับที่สอดไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับการทำ KLH preparation นะครับอันนี้ง่ายนะครับสเมียร์มาหยด KLH ดูในกล้องจุลทรรศน์เลยนะครับน่าจะเป็นเทคนิคที่ง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ในโรงพยาบาลชุมชน
แต่ในกลุ่มเชื้อราในกลุ่มพวกโคนิคไฮเปอร์พลาสติกแคนดิเดซิสอันเนี้ยการทำคัลเจอร์หรือการทำเสมือไม่เพียงพอนะครับเนื่องจากมันเป็นไทป์ของไฮเปอร์พลาสติกไทป์นะครับมันจะพบลักษณะเป็นปื้นสีขาวขูดไม่ออกนะซึ่งการให้ final diagnosis เนี่ยจะต้องมีการทำเป็น incisional biopsy ครับเพื่อ confirm diagnosis แล้วก็คงจะเป็นชนิดของเชื้อราแคนดิด้าชนิดเดียวที่จำเป็นจะต้องทำ incisional biopsy เพื่อให้ได้ final diagnosis นะครับแล้วโคนิคไฮเปอร์พลาสติกแคนดิเดซิสหรือว่าแคนดิดาลูโคเปเคียเนี่ยน่าจะจัดอยู่ในกลุ่ม potentially malignant disorder ด้วยนะครับคือว่ามีเป็นความเป็นติดที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งช่องปากเห็นไหมครับว่าเมื่อเราตัดชิ้นเนื้อมาดูอันนี้ทำ PAS staining เห็นว่าเชื้อราและไฮฟี่ของยาเชื้อราเนี่ยจะลงไปอยู่ในชั้นลึกนะครับชั้นอิพิธีเลียมเคสต่อไปนะครับคนไข้หญิงไทย24ปีมาด้วยมุมปากหลุดลอกเป็นแผลขุ่ยเจ็บเวลาอ้ากว้างนะครับคนไข้ก็เป็นมาสัก3เดือนแล้วนะครับก็เป็นทั้งสองข้างไม่รู้ข้างไหนมาก่อนคนไข้ไม่มีโรคทางระบบนะครับไม่ได้กินยาไม่มีปวดแผลยาไม่มี bleeding tendency แล้วก็ไม่ได้มีประวัตินะครับการเจ็บปวดที่ต้องเข้าโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นเคสของคนไข้ที่เป็น angular chylitis นะครับจากการติดเชื้อราแคนดิด้าซึ่งมี predisposing factor เนี่ยเป็นสภาวะ iron deficiency anemia เคสที่ประเมินแล้วคนไข้เนี่ยค่อนข้างที่จะทานน้อยนะครับมังสวิรัตนะครับลดความอ้วนและคนไข้มีปัญหาเนี่ยมีเบสที่ค่อนข้างเยอะตอนที่มีประจำเดือนนะครับแล้วคนไข้ก็จะมี intake น้อยนะครับแล้วก็จะมี chronic blood lossครับอันนี้ก็เป็น condition ที่ underlying สภาวะ angular chylitis ในคนไข้รายนี้อยู่นะครับแล้วเมื่อตรวจเจอ angular chylitis เนี่ย lab อะไรบ้างที่เราควรจะ order นะครับมักจะพบการติดเชื้อราคันดิด้าและการติดเชื้อพวก staphylococcus infection ในร่วมในคนไข้ที่เป็น angular chylitis อันนี้ต้องประเมินประเมินสภาวะ CBC peripheral blastemia การประเมินสภาวะ anemia ซึ่งเป็น predisposing factor อันหนึ่งของ angular chylitis ครับการตรวจซีรัมไอออนโฟเลตวิตามิน B assay นะครับก็คงต้องตรวจวิตามิน B ทุกตัวเท่าที่ตรวจได้นะครับรวมถึงการประเมินสภาวะ iron deficiency อย่างเช่นการตรวจเฟอริตินทรานสเฟอรินที่ IBC และทรานสเฟอรินซาตูเรชันอินเด็กซ์ก็จะเป็นแลบที่เราแนะนำในคนไข้ที่มี angular chylitis นะถ้าตรวจพบเชื้อราเราให้ยาฆ่าเชื้อราแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สามารถกำจัด predisposing factor อื่นๆเนี่ยรอยโรค angular chylitis ก็จะไม่หายไปมาดูเคสที่เป็นคนไข้ชาย44ปีนะครับมาด้วยมีแผลแต่แผลเป็นมา3วีคแล้วคนไข้บอกเนี่ยแผลเป็นหายอยู่หลายครั้งใช้เวลาแบบเป็นบางทีเดือน2เดือนถึงแผลถึงจะหายนะครับน้องก็เห็นว่ามีแผลขนาดใหญ่นะครับแผลเหมือนจะเริ่มฮิวนะครับมีสุดรูปเบนๆมีขอบที่แข็งนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยรอยแดงนะครับแล้วก็จะเห็นว่ารอบๆเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนมี scar formation ที่คนไข้ที่เคยเป็นแผลเนี่ยมาก่อนงั้นการdifferential diagnosis แผลในคนไข้รายนี้จากประวัติเนี่ยก็โรคแรกที่จะให้เนี่ยส่วนตัวพี่จะให้เป็น major aptus ulceration แต่อย่าลืมว่าแผลเลื้อนลังไม่หายมีขอบแข็งเนี่ย squamous cell carcinoma tuberculosis รวมถึง deep fungal infection เนี่ยก็อยู่ใน differential diagnosis และแน่นอนเคสเนี่ยจะต้องมี laboratory aid เพิ่มเติมนี่เป็นในกลุ่มของอันนี้เป็นเคสของ major aptus นะครับอันนี้เป็นเคสของพวก minor aptus นะครับแอปตัสเองเนี่ยที่บ่งบอกว่าเป็น immunological associated ก็คือกลไกการเกิดโรคนี่นะว่าจะน่าจะมากับการทำลายในระบบภูมิคุ้มกันนะครับเป็น immune mediated นะครับ oral lesion ครับแต่ก็มีการพูดถึงว่ามีหลายๆสภาวะทั้งสภาวะโรคทางระบบสภาวะการได้รับยารักษาโรคนะครับอาจจะมีผล underlying aptus observed นะครับแล้วสภาวะเหล่านี้มีความจำเป็นจะต้องประเมินได้แก่ค่า CBC นะครับประเมินสภาวะไซคลิกยูโทพีเนียครับการประเมินค่าซีรัมไอออนเฟอริตินทรานสเฟอรินและ B วิตามินแอสเซย์จะเห็นว่ามีรายงานว่าแอปตัสเป็นออรัลแมนิเฟสเทชันของคนไข้ที่เป็นไอออนเดฟิซิอันีเมียได้นะครับรวมถึงพวกโรคทางระบบอย่างเช่นพวกอินฟลามเมทอรี่บาวดิซิสนะครับอย่างเช่นโครนดิซิสอัลเซอร์เรทีฟโคเลติสรวมถึงซีรีแอคดิซิสคนไข้ที่แพ้กลูเตนชื่อเรียกว่ากลูเตนเอนเทโรพาธีเนี่ยสามารถจะมีแมนิเฟสเทชันเป็นแผลร้อนในซึ่งแผลร้อนในเหล่านี้บางครั้งเนี่ยจะเป็นนานรีคอเรนต์บ่อยแล้วเขาไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาแล้วถ้าเจอแผลร้อนในในกลุ่มที่คนไข้เนี่ยรีคอเรนต์ตลอดนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการรักษาเนี่ยอั
าจจะต้อง evaluate โรคทางระบบด้วยอันนี้ก็เป็นแล็บที่มีความจำเป็นจะต้องส่งนะครับก็พิจารณาว่าเคสไหนควรจะส่งเคสไหนไม่ควรจะส่งนะครับสภาวะในกลุ่มพวกกลุ่มอาการแสบร้อนในช่องปากรวมถึงพวก glossitis เนี่ยคือจริงแล้วถ้าเป็นที่เราเรียกว่าเป็น primary burning mouth หรือ burning mouth จริงๆเนี่ยมันก็ควรจะมีอาการแสบร้อนโดยไม่มีอาการแสดงทางคลินิกใดๆคือตรวจไม่เจออะไรครับแต่บางครั้งใน burning mouth syndrome อาจจะเป็นสภาวะที่เรียกเป็น secondary burning mouth syndrome ก็คือเป็นผลตามมาจากสภาวะต่างๆอย่างเช่นการติดเชื้อราแคนดิด้าอาจจะเป็นผลตามมาจากพวกซีลอสโตเมียอย่างเช่นจากโจเก้นจากดักอินดิวส์นะครับหรือว่าในคนไข้ที่เป็น DM หรือคนไข้พวก malnutrition ต่างๆอย่างเช่นขาดไอออนนะครับขาดวิตามิน B รวมถึงการขาดโฟเลตและสภาวะเหล่านี้มีความจำเป็นจะต้องประเมินนะครับเพื่อแยก secondary burning mouth syndrome ออกไปนะครับเพราะแนวทางการรักษาเนี่ยถ้าคนไข้เป็น secondary burning mouth syndrome เนี่ยเราจะไปจัดการกับสาเหตุนะครับหรือ predisposing factor เหล่านั้นการรับรสที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจะเจอได้ในคนไข้ที่มีปัญหาปากแห้งที่ต้องประเมินนะครับการขาดธาตุสังกะสีนะครับรวมถึงสภาวะเบาหวานนะถ้าคนไข้รับรสเปลี่ยนแปลงไปคนไข้มีดิสกูเซียเนี่ยแนะนำให้ตรวจซีรัมซิงค์นะครับการทำฟาสติ้งบัตกลูโคสหรือฟาสติ้งบัตชูการ์คนไข้ถ้าสงสัยว่ามีปัญหาปากแห้งตาแห้งนะครับแล้วเราสงสัยว่าคนไข้อาจจะมีโจเก้นซินโดรมเนี่ยแล็บลาทรีเอทที่แนะนำนะครับก็จะเป็นแล็บในส่วนที่เป็นอัตราการหลั่งของน้ำลายนะครับในเท็กซ์จะแนะนำว่าให้เก็บ15นาทีนะครับถ้าอัตราหลั่งน้ำลายเนี่ยน้อยกว่า 1.5 mlอันนี้เนี่ยสงสัยว่าคนไข้จะมีปัญหาซีโรสโตเมียก็คือค่าเท่ากับที่เราเรียนนะครับน้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรต่อนาทีนะครับการตรวจซีโรกราฟีนะครับซึ่งหลักๆเราจะทำที่พาราเทกแกนนะครับเราก็จะฉีดคอนทราสต์มีเดียเข้าไปนะครับแล้วก็ลองดูซิว่ามันสามารถที่จะต่อมน้ำลายในปกติเนี่ยมันจะเคลียร์คอนทราสต์มีเดียเหล่านี้ออกหมดนะครับแต่ว่าถ้ามีโจเก้นคือมีต่อมน้ำลายถูกทำลายเนี่ยมันจะมีพวกคอนทราสต์มีเดียไปสะสมนะครับทำให้เกิดสภาวะที่เราเรียกเป็น diffuse punctate cholestasia การตรวจพวก auto antibody นะครับเช่นการตรวจ antibody ต่อ Sjogren's syndrome A ที่เราเป็น anti low นะครับการตรวจ antibody ต่อ Sjogren's syndrome B ที่เราเป็น anti la นะครับรวมถึงการตรวจพวก rheumatoid factor ANA และอื่นๆนะครับรวมถึงการทำ HLA typing ก็เป็นตัวแนะนำนะครับในการประเมินสภาวะ Sjogren's syndromeอันนี้เป็นภาพเซโลแกรมนะครับของใครที่เป็นโจเก้นนะครับก็จะเจอลักษณะของพังเตเซเล็กสตาเซียนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคอลเทอมนะครับแต่ว่าชาวบ้านเราก็จะเรียกเป็นเชอร์รี่บอสซัมเลเวลแกนไบออปซีนะครับเห็นว่าโรคโจเก้นเนี่ยต่อมน้ำลายจะถูกทำลายนะครับโดยมีการไปสะสมเป็นโฟคายของพวกลิมโฟไซติกโฟคายนะครับอัตราตับต่อมน้ำลายเพื่อตรวจเนี่ยจะทำในต่อมน้ำลายขนาดเล็กนะครับแล้วต่อมที่แนะนำจะเป็นเลเวลซาลิกแกรมนะครับก็จะดูริมฝีปากล่างเราดูคำดูว่าตำแหน่งไหนที่มันมีกลมๆหรือมียกนูนขึ้นมาแล้วเราจะกรีดไปแล้วเอาควักเอาต่อมเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วตรวจนะครับก็จะมีข้อแนะนำนะครับเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวินิจฉัยโรคของโจเก้นซินโดรมคนไข้ในกลุ่มพวกไตจิมินอลนิวโรเจียเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยไตจิมินอลนิวโรเจียเองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับก็คือจะมีในกลุ่มของ idiopathic นะครับในกลุ่มของ classic นะครับหรือ classical แล้วก็จะมีในกลุ่มของ secondary นะครับงั้นการจะแยก TN ออกไป3กลุ่มนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องส่งการตรวจเพิ่มเติมนะครับคือ MRI ครับ MRI เนี่ยสามารถจะแยกนะครับคนไข้ที่มี organic cause นะครับก็คืออันนี้ก็คนไข้ที่จะเป็น secondary digestional neurology คือมีสาเหตุอาจจะเป็นซิสอาจจะเป็นทูเมอร์อันนี้แน่นอนบ่งบอกได้จาก MRI นะครับนอกจากนี้นะ MRI ยังบอกลักษณะของ vascular compression นะครับซึ่งในคนไข้ที่เป็น vascular compression เนี่ยเราก็จะ diagnosis ว่าเป็น classic นะครับ classical TN นะครับซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้บางครั้งนี่อาจจะตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเนี่ยไม่ดีนะครับเราก็อาจจะต้องวางแผนว่าจะต้องเซอร์เจอรี่ไหมนะครับแล้วถ้า MRI ไม่พบอะไรนะครับไม่พบกันvascular compression ไม่พบ organic cause นะครับเราก็จะแดกคนไข้เป็น idiopathic นะครับ digestional neurologia นั่นก็การจะบอกมุมบอกที่ TN เป็น3ไทป์นี่มีความจำเป็นจะมีการส่ง MRI นะครับถ้าเจอ TN ในคนไข้อายุน้อยนะครับต้องส่งคนไข้
ตรวจ MRI เพื่อประเมินสภาวะ multiple sclerosis ด้วยนะครับนอกจากนี้ first line of choice ในการรักษาไตรสมิทโนเนโรเจียคือคาร์บามาซิปีนนะครับซึ่งมีรายงานว่าคาร์บามาซิปีนเนี่ยสามารถ induce Jogren syndrome นะครับหรือว่า toxic epidermolysis ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนประชากรชาวไทยนะครับแล้วมันก็มีความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบ HLA-B 1502นะครับดังนั้นตอนนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะครับว่าก่อนจะให้คาร์บามาซิปีนคนไข้ TN to case เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการทำ HLA-B 1502 screening to case เพื่อดูว่ามียีนแพ้ยาไหมเห็นว่ายีนตัวนี้เนี่ยจะจำเพาะเจาะจงนะครับจะเป็น genetic test ที่จำเพาะเจาะเฉพาะยาคาร์บามาซิปีนเท่านั้นสำหรับการวินิจฉัยโรคทางอิมมูนพยาธิวิทยานะครับอันนี้คนไข้ในกลุ่มพวกออโตอิมมูนดิซีสต่างๆคนไข้ในกลุ่มพวกออโตอิมมูนเวสโคลบลาสติซิสหรือคนไข้ในกลุ่มเหล่านี้นะครับได้แก่ลูปัสไลเคนพานัสเฮมฟิกัสเฮมฟิกอยนะครับคนไข้ที่พวกโจเกนนะครับรวมถึงอิลิชิมามัลติฟอร์เมเนี่ยการตรวจทางด้านไดเรกและอินไดเรกอิมมูโนฟลูออเรสเซนซ์น่าจะเป็นตัวประกอบเพื่อให้คนไข้ได้ฟินอลดิแอกโนซิสและเพื่อประกอบการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมเห็นว่า direct test เราจะตัดรอยโรคมานะครับแล้วมันก็จะมีการดูว่าถ้ามันมีแอนติเจนนะครับเราก็จะเอาแอนติบอดีที่เลเบลนะครับเป็นเลเบลด้วยฟลูออเรสซีนเลเบลแอนติบอดีนะครับเมื่อทำถ้าตรวจพบเนี่ยมันก็จะมีการเหลืองแสงที่เมื่อดูด้วยกล้องฟลูออเรสเซนต์นะครับในขณะที่การตรวจ indirect immunofluorescence เนี่ยเราจะเจาะเลือดคนไข้นะครับเอาซีรั่มมาตรวจ circulating autoantibody ดังนั้นเราต้องหา tissue substrate ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น skin นะครับซึ่งมันมีแอนติเจนอยู่แล้วนะครับเราก็จะตรวจว่ามี circulating autoantibody ตัวนี้หรือไม่นะครับ antibody ที่เราตรวจเนี่ยถ้ามีมันก็จะมาจับ tissue substrate หลังจากนั้นเราจะ label นะครับด้วย fluorescein label anti ต่อ immunoglobulin อีกทีก็คือ anti ต่อ antibody อีกทีนึงนะครับนะถ้ามีมันก็จะติดนะครับเป็นสักเรืองแสงเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับอิมมูโนกล้องอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์โอเคครับก็จะตรวจต่างกันนะครับไดเรกจะตรวจที่ตัดชิ้นเนื้อมาตรวจในขณะที่อินไดเรกเนี่ยจะเจาะเลือดคนไข้นะครับเอาซีรั่มมาตรวจงั้นไดเรกเทสเนี่ยเราก็จะตัดรอยโรคมานะครับแอนติบอดีก็จะคอนจูเกตกับไอตัวฟลูโรโคมนะครับซึ่งจะติดทำให้เกิดการติดสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวก็จะเป็นตัวตรวจนะครับการตรวจคือจริงแล้วถ้าให้ดีที่จริงๆเราก็ตรวจใน fossil tissue นะครับแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเราจะมี transfer media ก็คือ Mitchell solution อย่างที่สอนไปในช่วงที่แล้วนะครับในขณะที่ indirect จะเป็น double layer technique นะครับคือตอนนี้เราจะหาตัว circulating autoantibody นะครับงั้นเราก็จะต้องหา tissue substrate ครับที่มี antigen ที่จำเพาะต่อ circulating autoantibody ที่เราจะตรวจนะครับหลังจากนั้นเราจะเลเบลหรือจะทรีตด้วยฟูโรโคมคอนจูเกตแอนตี้อิมมูโนกลอบูลินมาดูผลนิดนึงนะครับยกตัวอย่างนะครับคนไข้ดิสคอยลูปัสอิลิชิมาโตซัสนะครับผลการตรวจทางด้านไดเรกต์อิมมูโนฟลูออเรสเซนต์จะเจอการูล่าทูลิเนียเดโพซิตของ IG โดยเฉพาะอย่าง IgG นะครับอาจจะพบ C3 หรือไฟบิโนเจนได้ตำแหน่งที่ตรวจพบจะเป็นเบสเมนเมมเบรนนะครับงั้นเดแพทเทิร์นในการเดโพซิตจะเป็นแกนูล่าทูลิเนียเดโพซิตนะครับการตรวจลูปัสแบนเทสนะครับวิธีการตรวจก็คือเขาจะตัดทั้งรอยโรคแล้วก็จะตัดในตำแหน่งของเนื้อเยื่อปกติที่ไม่มีรอยโรคนะครับผลลูปัสแบนเทสเนี่ยจะโพซิทีฟเฉพาะที่มีรอยโรคเท่านั้นแต่ตำแหน่งที่เป็นอันอินวอลฟ์สกินเนี่ยจะนิเกทีฟนะครับซึ่งลูปัสแบนเทสจะเป็นตัวที่ช่วยวินิจฉัยแยกโรคระหว่าง DLE กับ SLEถ้า SLE เดลูบัสแบนเทสจะโพสทีฟทั้งลีชั่นแล้วก็ทั้งอันอินวอลฟ์สกินนะครับ SLE เองเดไดเรกต์อิมมูโนฟลูออเรสเซนต์เนี่ยจะเช่นเดียวกับ DLE นะครับแต่ลูบัสแบนเทสจะต่างคือถ้าน้องตัดที่ลีชั่นด้วยตัดที่ตำแหน่งที่ไม่มีลีชั่นด้วยจะโพสทีฟทั้ง2ตำแหน่งนะครับรวมถึงการตรวจพบพวก ANA นะครับแอนตี้ DNA นะครับแอนตี้สมิธแอนตี้โลแอนตี้ลารวมถึงพวกรูมาตอยด์แฟกเตอร์นะครับก็จะโพสทีฟเฉพาะคนไข้ที่เป็น SLE เท่านั้นอันนี้ก็เป็นแลบที่แนะนำนะครับในการวินิจฉัยคนไข้ที่เป็น SLE นะครับและแลบมาตรฐานทั่วๆไปที่เราจะเริ่มตรวจก่อนคือตรวจ ANA ว่ามีไม่มีหลังจากนั้นเราก็จะลงไปแลบที่ specific กว่านั้นนะครับเห็นว่าตัวแลบที่ suggestive ต่อ SLE จะเป็นแลบที่การตรวจ anti double strand DNA นะครับ
anti-double stranded DNA ในนอกจาก suggestive SLE แล้วยังสามารถบอก prognosis เพราะมันสามารถจะ predictive renal involvement ได้นะครับนอกจากนี้เราก็มาจะ add anti-SMID นะครับซึ่งสามารถ predictive renal involvement เช่นว่า prognosis ของ SLE จะแย่เมื่อคนไข้มี renal involvementการตรวจแอนติโลและแอนติลาเพื่อประเมินว่าสภาวะ SLE เป็นพาร์ทหนึ่งของ secondary token ไหมแล้วคนไข้ก็จะมีปากแห้งตาแห้งนะครับร่วมกับการมี SLE นะครับรวมถึงการตรวจพวกแอนติฟอสโฟไลปิดนะครับซึ่งจะประเมินสภาวะว่าคนไข้กลุ่มนี้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดทอมโบเอมโบลิซึมหรือไม่ไลเคนแพนัสนะครับจะเห็นว่าการตรวจทางด้านไดเรกต์อิมมูโนฟลูออเรสเซนต์เนี่ยไม่ค่อยได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับในการวินิจฉัยโรคดังนั้นสุดตัวเนี่ยผมจะไม่ได้ออเดอร์ไลเล็กหรืออินเดเล็กอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ของไข้ไลเคนแพนัสนะครับแต่ถ้าส่งตรวจนะครับตัวที่จะเจอเนี่ยมันจะเจอการติดนะครับเดโพซิตของไฟบิโนเจนในตำแหน่งของเบสเมนต์เมมเบรนนะครับซึ่งการตรวจการติดไฟบิหรือไฟบิโนเจนเนี่ยก็เจอได้ในคนไข้ลูปัสด้วยและอิริชิม่ามัลติฟอร์มด้วยนะครับอีกผลหนึ่งที่ตรวจเจอนะครับคือโอกาสถ้าเจอมีไซตอยด์หรือซีเวตบอดี้เนี่ยสามารถเจอ deposit ของ IgM ได้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นถึงลักษณะของ fibrin deposit นะครับที่ตำแหน่งของ basement membrane ในคนไข้ lichen planus นะครับในคนไข้ด้วยการตรวจด้วยเทคนิค direct immunofluorescence pemphigus อันนี้จะชัดเจนนะครับเป็นลักษณะของ intraepithelial bullous นะครับการติด direct immunofluorescence เนี่ยจะติดในส่วนของ desmosome tonofilament complex นะครับจะติดชนิด IgG นะครับในดังแสดงในภาพนะครับสามารถตรวจหา circulating autoantibody ชนิด IgG ได้นะครับ Pemphigoid เองเนี่ยจะติดที่ตำแหน่งของ basement membrane นะครับก็จะติดเป็น linear pattern นะครับชนิดตัว immunoglobulin ตัวที่ติดเดี๋ยวจะเป็นติด IgG นะครับอาจจะพบ IgA C3 C4 C1Q ได้บ้างแต่น้อยนะครับสำหรับ MMPA ในการตรวจ circulating autoantibody เนี่ยจะ negative ด้วย technique indirect immunofluorescence ครับอันนี้ก็เห็นถึงลักษณะของการตรวจ direct immunofluorescence นะครับก็จะเห็นเป็น linear deposit ของ IgG ที่ตำแหน่งของ basement membrane ครับในขณะที่ BP เองใน direct immunofluorescence เนี่ยจะเช่นเดียวกับคนไข้ที่เป็น MMP นะครับทีละการดูตำแหน่งนะครับว่า MMP ในจุดตำแหน่ง lower part ของ lamina lucida ในขณะที่บูลัสก่อนอยู่ใน upper part ของ lamina lucina เนี่ยอันนี้ไม่สามารถจะมองได้ด้วยเทคนิค direct immunofluorescence เพราะมันก็จะมองเห็นว่าจะติดที่ basement membrane เหมือนกันถ้าน้องต้องการดูว่ามันตำแหน่งไหนแน่ๆใน outer structure เนี่ยอันนี้ต้องส่งทำ electron microscope งั้นผล direct immunofluorescence เนี่ยผมว่าไม่ต่างระหว่าง MMP กับบูลัสเฟนฟิกอยและตัวที่ต่างจริงๆเนี่ยจะเป็นการตรวจทางด้าน indirect immunofluorescence เพราะ indirect immunofluorescence ในคนไข้ MMP จะ negativeในขณะที่คนไข้บูลัสเฟนฟิกอยด์จะสามารถเจอ circulating autoantibody ต่อ basement membrane antigen ได้ linear IgA นะครับแทนที่จะติดนะครับเป็น IgG ก็จะเปลี่ยนติด IgA เป็น linear pattern ที่ basement membrane indirect immunofluorescence เนี่ยมักจะ negative นะครับคนไข้ erythema multiforme เนี่ยบอกแล้วว่าโรคในกลุ่มนี้จะเป็น immunopathologic นะครับก็คือจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันครับแต่จะเห็นว่าการตรวจทางด้าน direct immunofluorescence เนี่ยไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรต่อการตรวจนะครับในคนไข้ที่เป็น erythema multiforme เท่าไหร่ครับ EM สามารถติดไฟบินหรือไฟบิโนเจนได้นะครับแล้วก็จะสามารถเจอ IgM นะครับรวมถึง complement หรือไฟบิน deposit ที่บัตเวเซอร์วอลได้ครับแต่การตรวจเหล่านี้ก็จะเจอได้ในโรคอื่นๆด้วยอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นลูปัสก็เจอได้และส่วนตัวใน EM เราจะไม่ส่งนะครับทั้ง direct และ indirect immunofluorescence เพื่อ confirm diagnosisโจเก้นอย่างที่บอกนะครับเป็นออโตอิมมูนนะครับงั้นแลบที่เราจะส่งเราจะส่งแอนตี้นิวเคลียร์แอนติบอดีนะครับการตรวจรูมาตอยด์แฟกเตอร์การตรวจแอนติโจเก้นซินโดรม A และ B คือแอนติโลและแอนติลารวมถึงการทำ HLA typing นะครับสำหรับพาสท้ายนะครับจะขอแนะนำ Advanced หรือ Adjunctive Diagnosis Tool สำหรับ Diagnosis Oral Cancerรวมถึง potentially malignant disorder คือความผิดปกติเสียบมะเร็งช่องปากนะครับณตอนนี้เนี่ยมันมีแลบต่างๆเนี่ยที่นำมาช่วยนะครับนอกจากการทำ incisional biopsy นะครับก็คือการทำ batch biopsy ครับซึ่งอันนี้จะเป็นถือว่าเป็นการตรวจทางด้าน cytology ครับการทำ autofluorescence
ะครับการใช้ special dye นะครับอย่างเช่นโทลิดีปูก็ดูแลบทีละตัวนะครับอันนี้เป็นการทำ brush biopsy นะครับด้วยเทคนิคของแลบของที่เป็น CDX laboratory ที่ฝั่งอเมริกานะครับเขาจะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือมาให้นะครับก็จะมีเหมือนแปรงที่มีขนที่คมอะครับคล้ายๆแปรงล้างขวดที่มีขนค่อนข้างคมก็เราก็จะไปปั่นเก็บชิ้นเนื้อเขาบอกว่าไอ้แปรงที่มีขนคมเนี่ยสามารถจะเก็บไปถึงชั้นเบสเซลได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องส่งเอเจ้าหัวแปรงเนี่ยไปพร้อมกับทรานสเฟอร์มีเดียไปแอนาลิซ์ที่แลบนะครับแลบออร์ซีดีเอ็กเอเนี่ยก็จะประเมินนะครับผลออกมาเป็นเนกาทีฟไม่มี EEP หรือ abnormality นะครับพบเฉพาะ atypical นะครับพบถ้า positive นี่คือโอเคแน่นอนนะครับเจอเซลล์ที่มีความผิดปกติ inadequate คือเก็บชิ้นเนื้อมาไม่เพียงพอปัญหาของการตรวจทางด้าน brush biopsy เนี่ยคือในคนให้ในกลุ่ม negative atypical inadequate เนี่ยบางครั้งเนี่ย judge ยากยังไงก็คงต้องทำ incisional biopsy อยู่ดีหรือแม้แต่คนไข้ positive ต่อ oral CDX เนี่ยส่วนตัวก็ต้องส่งคนไข้ไปทำนะครับ incisional biopsy อยู่ดีนะครับงั้นก็ lab ทางด้าน cytology เนี่ยยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยผลการ analyze result หลอดนี้จะต้องไป analyze ที่ lab ของเขานะครับเราไม่สามารถจะ analyze เองได้นะครับอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับอันนี้เป็นฝั่งแคนาดานะครับจะมีเครื่องไม้มือใน lab ของ oral advance นะครับแล้วก็ปั่นนะครับก็ฉีดชาหน่อยก็เริ่มเจ็บอยู่เนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะหัวมันจะดึงออกจากตัวด้ามได้นะครับก็จะเอาใส่เป็นมีเดียเขานะครับแล้วก็ส่งไปที่ lab ที่แคนาดาให้เขา analyze มาเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ oral advance เองก็จะ analyze มาเป็น negative atypical positive และ inadequate นะครับครับว่า lab นี้มีเซนต์52 spec 29 for positive 92ดังนั้นก็ส่วนตัวก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยน่าจะเชื่อถือในแลบของ brush biopsy เท่าไหร่นะนะครับก็ดูลักษณะของ atypical หรือ malignant cell นะครับจาก brush biopsy specimen นะครับอันนี้เป็นแลบของ CDX เทคนิค auto fluorescent นะครับจะใช้เทคนิคของการดูดคืนแล้วก็การกระจายแสงครับเขาบอกว่าเซลล์เนี่ยที่มีความสภาวะ normal เนี่ยnormal cell เนี่ยจะค่อนข้างที่จะสามารถกระจายแสงแล้วเห็นเมื่อใช้ในเทคนิคของออโตโฟลเรสเซนต์เนี่ยจะสกจะมองเห็นเป็นลักษณะสีของไบรท์กรีนครับในขณะที่ abnormal tissue นะครับเมื่อมี abnormal epithelium cell เนี่ยจะมีการ loss ของ fluorescein pattern นะครับงั้นสีมันจะมีการทึบแสงมากขึ้นเมื่อดูด้วยออโตโฟลเรสเซนต์ครับนี่ก็ง่ายๆครับเทคนิคก็เหมือนมีกล้องนะครับมันมีเครื่องมือแล้วก็ฉายแสงแล้วก็ส่องไปดูครับต้องดูว่ายกตัวอย่างเคสนี้เขาบอกยังบอกว่าดูที่เพดานไม่เห็นรอยโรคเลยนะเมื่อใช้เทคนิคของเขาออโตฟลูออเรสเซนต์อันนี้เป็นแลบของเวลส์โคนะครับก็จะเห็นตำแหน่งที่ทึบนะครับที่ติดไม่ใช่เป็นไบรท์กรีนนะครับไบรท์กรีนจะเป็นนอร์มอลก็จะเห็นตำแหน่งที่ทึบแสงขึ้นมาเป็นสีออกดำๆทาวๆน้ำตาลอันนั้นเป็นตำแหน่งที่เราแนะนำว่าจะต้องทำ incisional biopsy นั้นแลบของตัว auto fluorescent เองเนี่ยไม่ได้ช่วย diagnosis นะครับแต่ช่วยแนะนำนะครับเพื่อเลือกตำแหน่ง biopsy ให้เหมาะสมเห็นไหมครับอันนี้เป็นอีกแลบหนึ่งนะครับ auto fluorescent นะครับจะเป็นแลบของ cancer detective sapphire plus นะครับ lesion detection system นะครับก็ใช้ทฤษฎีเดียวกันนะครับคือเทคนิคของออโตโฟลเรสเซนต์ healthy tissue จะ appear bright green ในขณะที่ abnormal tissue จะ appear dark หรือ black นะครับแล้วก็มี irregular ที่ shape และส่องไปถ้าเห็นลักษณะที่เป็น dark เป็น black เนี่ยแนะนำว่าเราควรจะทำ incisional biopsy ในตำแหน่งนี้ดูนะครับรอยโรคแรกเนี่ยดูเนื้อเยื่อด้วยตาเปล่านะครับแสงตาเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับลองส่องไปด้วยเวลสโคปเห็นไหมครับเห็นรอยโรคนะครับดูลิ้นนะครับเหมือนมีรอยโรคนะครับเป็นขาวๆขุดไม่ออกนะครับไม่แน่ใจว่าขอบเขตอยู่ประมาณไหนเกครับเห็นว่าเมื่อใช้เวอร์สโคปแล้วชัดเจนขึ้นนะครับก็สามารถจะโลเคตตำแหน่งได้ชัดเจนนะครับมากกว่าการดูด้วยตาเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นแลบของการทำออโตฟลูออเรสเซนต์ครับต้องดูไม่เห็นสภาวะ normal mucosa นะครับก็จะไม่เห็นอะไรครับก็จะเป็นไบรท์กรีนธรรมดา
มาดูตำแหน่งเคสที่2นะครับภาพตรงกลางจะเห็นลักษณะของลิวโคเพเคียเป็นโฮโมเจเนียสลิวโคเพเคียที่ตำแหน่งของเวนเทิลทังครับอันนี้เริ่มเห็นแล้วว่าการส่องด้วยเวลสโคปเห็นเออเรกูล่าดาร์กแอเรียนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่เราสงสัยนะครับและเคสนี้ไบออปซีคอนเฟิร์มแล้วนะครับตำแหน่งที่ติดทึบที่สุดผลออกมาเป็น severe epithelial dysplasia อยากให้ดูเคสสุดท้ายเขาบอกดูที่แทบจะไม่เห็นเลยนะครับว่ามีรอยโรคแต่เมื่อใช้เวลสโคปแล้วเนี่ยมันเห็นดาร์กแอเรียนะครับด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์วิชวลไลเซชันเคสนี้ไบออปซีคอนเฟิร์มแล้วเป็นคาร์ซิโนมาอินไซตูนะครับอันนี้ก็คงจะต้องการขายเครื่องมือเขาว่าเครื่องมือเขามีประสิทธิผลครับว่า brighter homogeneous green color จะบ่งบอกถึง healthy tissue นะครับอันนี้ก็ลองเอามาลองใช้นะครับในคณะทันตแพทย์เชียงใหม่นะอันนี้เขายืมซัฟไฟมาดีมอนเนาะก็เห็นว่าอันนี้คนไข้เคสแรกนะครับเป็นเคสออร่าสกอร์ปัสซิฟัสแล้วเป็นแฟงคาร์ซิโนมาขึ้นมาเป็นก้อนส่องแล้วก็จะทึบนะครับแต่งแดงๆนั่นไม่รู้คืออะไรครับรูปต่อมาคือให้เห็นถึง healthy tissue นะครับก็ออกไบรท์กรีนธรรมดาอยากให้เห็นว่าพวกพลาคแคลคูลัสก็ติดสีแดงแดงนะครับดอร์ซอลทางเองก็ติดสีนะครับว่ามีโคเตตนะครับก็ติดสีออกแดงแดงทึบๆนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้ข้อมูลมาอย่างจัสอยู่ดีว่าจริงๆมันใช่หรือมันไม่ใช่มันมีอันอื่นที่มันหลอกเราอยู่หรือเปล่าเราไปลองดูนะครับเคสแรกเนี่ยจะเห็นลักษณะของรอยโรคที่เป็นสีขาวนะครับส่องออกมานะครับก็ดูทึบน้อยๆผลออกมาก็เป็นแค่ไฮเปอร์แคลโตซิสมีอินฟลามเมชันนะครับมาดูตำแหน่งเคสที่2นะครับจะเห็นลักษณะของรอยโรคสีขาวผิวไม่เรียบนะครับรวมกับรอยแดงนะครับเห็นไหมครับส่องมาจะทึบเลยตำแหน่งที่ทึบที่เราตัดเนี่ยจะผลออกชิ้นเนื้อออกมาเป็นสควอมัสเซลคาร์ซิโนมาก็เช่นเดียวกันครับเคสแรกเนี่ยเป็นลักษณะของไวท์ลีชันนะครับเป็นไวท์พลาคนะครับขุดไม่ออกผิวมันจะมีลักษณะของมีเวอร์ลูคัสแอพพิลาคือผิวไม่เรียบนะครับมีลักษณะของแพปิโลมาแพปิโลมาตัสหรือเวอร์ลูคัสแอพพิลันครับลองดูส่องนะครับด้วยเวลสโคปจะเห็นว่าก็ไม่ได้ทึบอะไรมากนะครับผลออกมาเป็นไฮเปอร์แคลโตซิสวิธแพปิโลมาโตซิสนะครับมาดูในตำแหน่งของพวกบัตเวเซลบางครั้งก็จะติดสีทึบได้อันนี้ก็คือก็คงจะต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณานะครับเทคนิคออโตฟลูออเรสเซนต์อีกเทคนิคนึงนะครับอันนี้จะอ่านผลในลักษณะอีกทางนึงนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคของวิสซิไลซ์นะครับเทคนิคตัวนี้เนี่ยจะเป็นการใช้คอนเซปต์ของเทคนิควิสซิไลซ์เนี่ยคือเทคนิคที่เราเรียกเป็นเคมีลูมิเนสเซนต์นะครับเคมีลูมิเนสเซนต์เองเนี่ยมันก็จะเป็นแท่งเรืองแสงนี่ครับต้องมีการเขย่าก่อนหลังจากนั้นก็จะเอาไปส่องในปากนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งแสงที่มันสะท้อนออกมาดูนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของที่เราเรียกว่าเคมีลูมิเนสเซนต์นะครับขั้วนอร์มอลอิพิทิเลียมจะแอบสอบไลท์นะครับและแอบเพียร์ดาร์กในขณะที่รอยโรคที่มีความปกติว่าจะเป็นไฮเปอร์คาร์ติไนซ์หรือดิสพลาสติกลีชั่นเนี่ยจะส่องออกมาเป็นแอบเพียร์เป็นอะซิโตไวท์หรือเป็นสีขาวเห็นไหมครับว่ามันมีความแตกต่างการอ่านผลระหว่างเทคนิคออโตฟลูออเรสเซนต์กับเทคนิคของเคมีลูมิเนสเซนต์นะครับอันนี้เนี่ย normal epithelium จะเห็นเป็นดาร์กรอยลวกจะเห็นเป็นอะซิโตไวท์นะครับว่า normal epithelium จะ absorb light และ appear เป็นดาร์กนะครับในขณะที่ abnormal tissue จะ reflect light แล้วก็จะ appear เป็นไวท์หรือเป็นอะซิโตไวท์นะครับอย่างที่ให้เห็นนะครับอันนี้เราก็ใช้ตัวเครื่องมือเนี่ยอย่างจะเขย่าแล้วก็เอาไปส่องนะครับส่องแล้วจะเห็นตำแหน่งที่เป็นอะซิโตไวท์อันนี้เป็นตำแหน่งที่เราสงสัยนะครับนะครับว่า normal epithelium นะครับก็จะ appear เป็น dark ในขณะที่ dysplastic lesion จะ appear เป็นไวท์นะครับเช่นว่าเทคนิค visualize เองเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆได้นะครับซึ่งถือว่าเป็น adjunctและปลาทูลิเอทที่สามารถช่วยในการวินิจฉัยรอยรั่วของมะเร็งช่องปากหรือรอยรั่วก่อนมะเร็งได้นะแต่ง่ายกว่านั้นนะครับเราไม่มีเงินซื้อเทคโนโลยีไม่มีเงินซื้อไม่ว่าจะเป็นเวลสโคปไม่มีเงินซื้อวิสไลซ์นะครับไม่มีซัฟไฟนะครับตัวที่มีพอมีสเปกและเซนที่ไม่ต่างกันก็คือการทำดายคือการทำสเปเชียลดายครับแล้วที่นิยมมากที่สุดจะเป็นการย้อมโทลูดีนบลูนะ
เทคนิคง่ายๆนะครับเตรียมทูรีดินบูไว้นะครับให้มาถึงก็อย่างที่บอกครับ14วันนะครับเวทติ้งพีเรียดนะครับถ้าลอยโลกยังมีอยู่นะครับลิ้นด้วยวอเตอร์ครับเยอะๆนะครับหลังจากนั้นลิ้นด้วยแอซิติกแอซิด20วินาทีนะครับดรายลีชั่นนะครับแอพพลายทูรีดินบูนะครับ1นาทีหลังจากนั้นลิ้นด้วยแอซิติกแอซิด 1% อีก20วินาทีแล้วลิ้นด้วยน้ำให้มากที่สุดนะครับจะเห็นว่าตำแหน่งที่มีการติดสีทูรีดินบูคงคามากที่สุดจะเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่เวลสโคปติดออกมาเป็นแอปเพียร์ค่อนข้างจะดาร์กนะครับดูนะครับเคสแรกนะครับ A นะครับจะมีรอยโรคคนไข้ก็จะเป็นลักษณะของ non homogeneous leukopakia ลองดูนะครับว่าเมื่อเราย้อมทูรีดินบูแล้วตำแหน่งสีแดงจะเป็นตำแหน่งที่ติดสีน้ำเงินของทูรีดินบูค่อนข้างจะเข้มที่สุดเราตัดตำแหน่งนั้นออกไปนะครับจะพบบนชิ้นเนื้อเป็น hyperkeratosis with moderate visual dysplasia มาดูเคสอีกรูปหนึ่งข้างล่างนะครับเห็นว่าบอกตำแหน่งไม่ค่อยได้ชัดเจนมีทั้งขาวทั้งแดงนะครับก็คงเป็น non homogeneous leukopakia นะครับเมื่อย้อมทูรีดินบูเห็นว่าทูรีดินบูจะติดสีเข้มที่สุดในตำแหน่งที่เป็นสีแดงเคสนี้ตัดชิ้นเนื้อออกมาแล้วผลเป็น carcinoma in situ นะครับคนไข้ที่เป็นnon homogeneous leukopakia ในรูปบนผลออกมาเป็น well differentiated squamous cell carcinoma อันนี้จะตัดในตำแหน่งทูรีดินบูที่ติดสีเข้มที่สุดนะครับรูปข้างล่างนะครับจะเห็นลักษณะของไอเลสนะครับในสมองฟอร์ฟเดอะเมาส์นะครับย้อมแล้วก็ตัดในตำแหน่งที่ทูรีดินบูติดสีเข้มที่สุดเคสนี้ผลออกเป็น squamous cell carcinoma อันนี้ก็เป็นคนไข้ของเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นคนไข้คลินิคอลเป็น erythro leukopakiaที่ตำแหน่งของกระพุ้งแก้มนะครับด้านขวาครับผลออกไปเราก็จะย้อมเห็นครับขาวแดงมันจะติดที่ตำแหน่งแดงค่อนข้างเข้มเราก็ตัดชิ้นเนื้อในแต่งรอยโรคสีแดงผลไบออปซีรีซาวจะเป็น moderate epithelial dysplasia การย้อมด้วยสีจะมีอีกเทคนิคคือการใช้ลูกอไอโอดีนะครับเขาบอกว่าการอ่านผลจะต่างจากโพลีนิบูนะครับลูกอไอโอดีเนี่ยตำแหน่งที่เป็น SCC หรือ dysplastic area เนี่ยจะไม่สเตนไอโอดีนในขณะที่ normal mucosa จะสเตนเป็นสีบาวหรือ mahogany brown นะครับมีสเปค87 sense 84นะครับแล้วงานวิจัยนี้น่าสนใจนะครับเขาให้ดูถึงการย้อมลูกอไอโอดีนนะครับในตำแหน่งรอยโรคที่เป็นเนี่ยเยอะแยะเลยเป็นรอยโรคขาวแดงหลายๆตำแหน่งนะครับในปากนะครับก็อยากให้ดูเลเวลที่เขาตำแหน่ง A B C Dนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตำแหน่งที่ติดลูกอไอโอดีนน้อยคือตำแหน่ง A เนี่ยผลออกมาจะเป็นสควอมาเซลคาร์ซิโนมาครับงั้นก็ตำแหน่งที่ไม่มีการติดสีของลูกอไอโอดีนจะเป็นตำแหน่งที่เราสนใจนะครับว่าตำแหน่งของสควอมาเซลคาร์ซิโนมาเนี่ยจะไม่สเตนด้วยลูกอไอโอดีนท้ายที่สุดนะครับถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยครับเราอยากจะเป็นคลินิเชียนคนหนึ่งนะครับจึงสามารถช่วยดิอะโกโนซิสรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปากเนี่ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะช่วยเราได้นะครับการตั้งพวกคอมพิวเตอร์เอทโปรแกรมนะครับก็เราเริ่มต้นจากการทำเป็นโฟร์ชาร์ตสเกตครีเอทซีเอพีนะครับแล้วก็ทำนะครับซีเอพีนะครับกันนี้ก็ได้ทำนะครับมาหลายโปรเจกต์แล้วนะครับทั้งการทำไวท์แอนด์เลสนะครับการทำออร่าออสซิลเลทีฟวิชั่นอันนี้จะเป็นโปรแกรมแยกกันนะครับก็สามารถจะเข้าไปดูได้นะครับคือโปรแกรมแรกที่เราทำเนี่ยจะเป็นลักษณะของการดีไซน์โฟร์ชาร์ตคือถามตอบแล้วโฟร์ไปเรื่อยๆก็จะได้ดิฟเฟอเรนเชียลแอนโดซิสนะครับก็คือจะได้อีกคลินิคอลอิมเพรสชันแล้วก็จะบอกดิฟเฟอเรนเชียลแอนโดซิสก็บอกรูปภาพนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาโปรแกรมให้มันมีอันนี้เป็นปกยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่เราทำนะครับของเราเมด CMU นะครับก็ในส่วนของงานในกลุ่มของไวท์และเลดดิชันเราจะหาค่า sensitivity ได้ถึง 92-96% นะครับหน้าที่หลักๆก็คือถามตอบไปเรื่อยๆครับก็ใส่เข้าไปในขณะที่ในกลุ่มแผลในช่องปากเรายังได้เซนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณ 60-68% นะครับลองดูครับว่าถามตอบไปทีละคำถามที่มาแล้วท้ายที่สุดจะได้เป็น clinical impression ร่วมกับ differential diagnosis นะครับ
แต่ตอนนี้เราก็มีการพัฒนาโปรแกรมที่มันใช้งานง่ายกว่านั้นนะครับคือการตอบโฟร์ชาร์ตถ้าตอบไปเรื่อยๆถ้าไม่มีจุดไหนผิดเนี่ยโอกาสที่จะโฟลว์ไปในตำแหน่งที่ผิดมันสูงนะครับเราก็เอาใช้โปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายกว่านั้นคือการกรอกข้อมูลนะครับกรอก data เข้าไปเรื่อยกรอกเพศคนไข้กรอกอายุกรอกลักษณะทางคลินิกกรอกแฮปปิตกรอกโรคทางระบบกรอกไปเรื่อยๆแล้วจากนั้นเนี่ยจะให้โปรแกรมมาวิเคราะห์ว่ารอยโรคเนี่ยควรจะเป็นอะไรแล้วก็ differential diagnosis 3โรคแรกมันมีอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่อาจารย์พัสกรที่แม่ฟ้าหลวงเนี่ยเป็นคนพัฒนาแล้วก็ทำแล้วเราก็จะมีการพัฒนาโปรแกรมเนี้ยให้ใช้งานได้จริงนะครับตอนนี้สเปกกับเซนเนี่ยมันอยู่ประมาณเราอยากให้อัพโปรแกรมให้ได้ถึง 90% 90อัพนะครับตอนนี้ก็คือพยายามจะแก้ไขแล้วก็จะลองใช้โปรแกรมต่ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะตีพิมพ์เปเปอร์หรือว่าลอนช์เอาโปรแกรมนี้ออกมาใช้งานจริงนะครับโอเคครับก็ขอจบการบรรยายในช่วงนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับ